สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องนายเดี่ยวกวนชิวๆวันนี้นำเสนอเมนูกะเพราหนวดหมึกราดข้าวไข่ดาวเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและขั้นตอนในการทำกันเลยนะครับThank you.
นี่ก็คือวัตถุดิบต่างๆในการทำหนวดปลาหมึกผัดกะเพราราดข้าวไข่ดาววัตถุดิบของเราก็ประกอบไปด้วยหนวดปลาหมึกหั่นชิ้นข้าวสวยไข่เป็ดซอสปรุงรสอเนกประสงค์พริกจินดาแดงโขกพริกแห้งโขกใบกะเพราเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำไข่ดาวกันก่อนนะครับนำกระทะตั้งเตาเปิดไฟใส่น้ำมันนะครับใส่น้ำมันลงไปสักเล็กน้อยนะครับแล้วก็วนน้ำมันสักนิดนึงนะครับให้เต็มหน้ากระทะหน่อยเดี๋ยวเรารอให้น้ำมันเริ่มร้อนนะครับเดี๋ยวเราก็จะนำไข่เป็ดนะครับที่เรากระเทาะใส่ถ้วยไว้ใส่ลงไปทำไก่ดาวนะครับเมนูนี้ก็เป็นเมนูง่ายๆนะครับทำไม่ยากแต่ก็เป็นเมนูที่ชอบของคนทั่วๆไปนะครับผัดกะเพราซึ่งวันนี้เราใช้หนวดปลาหมึกนะครับนี่เดี๋ยวเราก็จะนำไข่เป็ดนะครับใส่ลงไปเราก็จะทยอยใส่เทไข่ขาวลงไปก่อนนะครับนี่เมื่อไข่ขาวเริ่มสุกนิดนึงแล้วนะครับต่อไปเราก็จะนำไข่แดงวางลงไปถ้าเดี๋ยวเราก็จะทอดไปเรื่อยๆนะครับเราจะทอดให้ไข่แดงไม่ต้องสุกมากนะครับก็เป็นเยิ้มๆอยู่นะครับน่าทานมากนะครับถ้าใครชอบไข่แดงสุกนะครับก็ตั้งทอดต่อไปอีกระยะหนึ่งได้นะครับที่เราก็จะเอาประมาณนี้นะครับเราก็จะปิดไฟแล้วเดี๋ยวเราก็จะตักขึ้นพักเอาไว้ก่อนนะครับประมาณนี้นะครับติดตามชมกันต่อเลยนะครับนี่เมื่อเราทำไข่ดาวเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเอามาโปะบนข้าวเลยนะครับนี่ประมาณนี้ไปเดี๋ยวเราไปผัดกะเพราหนวดหมึกกันต่อนะครับเดี๋ยวเรามาทำกะเพรากันต่อเลยนะครับน้ำมันที่เหลือจากทำไข่ดาวนะครับเราก็จะทำการตักออกสักนิดนึงนะครับแล้วก็เหลือไว้นิดหน่อยเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะนำพริกจินดาแดงและพริกแห้งนะครับใส่ลงไปขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะนำหมึกนะครับใส่ลงไปเลยก็จะผัดคลุกเคล้าไปเรื่อยๆนะครับใช้เวลาผัดไม่นานนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะใส่ซอสปรุงรสอเนกประสงค์นะครับใส่ลงไปเลยเสร็จแล้วก็ผัดคลุกเคล้าทั้งหมดให้เข้ากันนะครับใช้เวลาผัดไม่นานนะครับ
ขั้นตอนสุดท้ายนะครับผมก็จะใส่ใบกะเพราลงไปแล้วก็ผัดคลุกเคล้าทั้งหมดให้เข้ากันนะครับเราก็จะผัดแค่ใบกะเพราเราสลบก็พอแล้วนะครับผัดกะเพราหมึกเราก็จะไม่เติมน้ำเลยนะครับเพราะว่าน้ำจากปลาหมึกเมื่อเวลาเราผัดเขาก็จะมีออกมานิดๆ นะครับถ้าผัดกะเพราปลาหมึกมีน้ำมากๆมันก็จะดูไม่น่าทานนะครับนี่กะเพราหมึกของเราก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปตักใส่จานเตรียมเสิร์ฟกันต่อเลยนะครับปิดไฟเลยสีสันหน้าตาน่ารับประทานมากครับตักใส่จานเตรียมเสิร์ฟกันเลยนะครับกับเมนูกะเพราปลาหมึกไข่ดาวสีสันหน้าตาน่ารับประทานมากเลยนะครับสำหรับเมนูนี้ชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องนายเดี่ยวคนชิวๆด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆลงจะได้ไม่พลาดการติดตามนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมช่องนายเดี่ยวคนชิวๆกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับก็ติดตามชมต่อไปว่าเมนูหน้านายเดี่ยวคนชิวๆจะมีเมนูอะไรใหม่ๆมานำเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกนะครับสำหรับเมนูนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่เมนูหน้าสวัสดีครับเดี๋ยวเรามาลงมือทานกันเลยนะครับข้าวกะเพราหมึกไข่ดาวนี่พริกน้ำปลาราดนิดนึงเดี๋ยวขอกินกะเพราหนวดปลาหมึกก่อนนะครับจัดไปทำโตๆอร่อยมากครับหนวดปลาหมึกกรอบมากทำต่อไปนะครับไข่ดาวเยิ้มๆไปจัดไปอีกคำหนึ่งครับอร่อยมากครับเพื่อนๆลองทำตามแล้วก็ลองทำทานดูนะครับอร่อยจริงๆโอเคจัดไปโอเคนะครับเดี๋ยวขอตัวทานต่อก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ